ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับตัวนี้ครับแอมนะครับของอูคูเลเล่ไซส์มินิครับสำหรับพกพานั่นเองนะครับตัวปกติแล้วนะครับทั่วไปนะครับแอมจะมีไซส์ขนาดนี้ครับฮึบเอ้ยใหญ่มากเลยครับตัวนี้นะครับใช้สำหรับออกงานหรือออกคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับครับถ้าเกิดวันไหนครับอยากชิลๆครับอยากออกไปพกพานะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้ครับเป็นทางออกที่ดีเลยครับนี่ตัวนี้ครับไซส์ขนาดเล็กพกพานั่นเองครับตัวนี้นะครับมีข้อดีคือว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้ครับสามารถใช้ถ่านนะครับพกพาได้ทุกที่เลยครับโอเคเรามาเริ่มดูกันที่ส่วนหน้าก่อนครับอันดับแรกครับปุ่มนี้ครับปุ่มบนสุดนะครับเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดนั่นเองครับถัดมาครับเป็นปุ่มสำหรับปรับโวลูมครับถัดมาครับเป็นปุ่มสำหรับเทเบิลครับปรับเสียงแหลมนั่นเองต่อมาครับเบสครับสำหรับเสียงทุ้มครับผมโอเคต่อมาครับด้านหลังครับนี่ด้านนี้ครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยครับช่องนะครับช่องแรกเป็น input ครับสำหรับอูคูเลเล่นี่นะครับตัวนี้เขาเขียนชัดเลยว่ามินิอูคูเลเล่แอมพลิไฟเออร์ครับเหตุผลที่ได้เขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยดอกลำโพงนะครับทำมาสำหรับเพื่อเสียงของอูคูเลเล่โดยเฉพาะเลยนะครับนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เขาบอกมาอย่างนี้นะครับถัดมาครับตัวนี้นะครับยังสามารถนะครับนอกจากที่จะเป็นแอมสำหรับกีตาร์แล้วนะครับยังสามารถมีช่อง MP3 อินได้ด้วยหมายความว่าเอาสายแจ็คมาต่อเสียบ MP3 นะครับก็สามารถเล่นเปิด MP3 พร้อมกับซ้อมอูคูเลเล่ได้เลยนะครับผมนะเยี่ยมมากช่องถัดมาครับเป็นโฟนนะครับก็คือช่องหูฟังนั่นเองนะครับสามารถวันไหนครับอยากซ้อมส่วนตัวก็เสียบหูฟังได้ครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับเป็น DC in ครับถ้าวันไหนนะครับแบตหมดหรือว่าอยากอยู่บ้านเสียบปลั๊กไฟนะครับก็หาช่อง DC in มาใส่ได้ครับโอเคส่วนแบตเตอรี่สำหรับพกพานะครับใช้ไซนี้ครับนี่ไซนี้นะครับ2ก้อนด้วยกันครับพกพาโอเคเรามาลองดูเสียงกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคมาใช้แอมดูนะครับโอเคลองฟิงเกอร์สามบ้างครับได้เลยครับทีนี้เรามาลองดูเทเบิลบ้างครับนี่ปรับแหลมสุดนะครับอันนี้ไม่มีแหลมครับต่อมาไม่มีเบสครับมาเบสสุดครับโอเคเลยครับโอเคก็สรุปโดยรวมครับสำหรับเจ้าตรงนี้นะครับก็งานที่เก็บออกมาเนี่ยไซส์เอามาทำได้สวยงามนะครับเล็กนิดเดียวพกพาได้นะครับสวยงามมากครับมี2สีนะครับนิ่มบอกมี2สีนี่ครับสีเขียวล้วนก็มีครับสวยงามมากนะครับลูกปิดเป็นสีทองงานดูหลาดีครับไซส์เล็กพกพาได้สะดวกนี่สองแอมสองตัวนี้ครับก็ใครที่สนใจนะครับกำลังมองหาแอมตัวเล็กๆนะครับไม่จำเป็นต้องไว้สำหรับพกพาออกไปเที่ยวนอกบ้านก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการหาแอมสำหรับใช้ฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านครับตัวนี้ครับไซส์ขนาดเล็กๆนะครับกำลังพอดีนะครับเมื่อเทียบกับอูคูเลเล่แล้วก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับใครที่กำลังมองหาแอมดีๆสักตัวหนึ่งนะครับก็ลองดูตัวนี้ครับผมโอเคงั้นก็ฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ